ทุกครั้งที่เราพูดถึงเชียงรายคนรอบข้างก็มักจะบอกว่าเชียงรายเป็นเมืองที่ไม่ว่าพวกเขาจะไปกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมเสมอไม่ว่าจะผ่านไป10หรือ20ปีก็ตามที่นี่คือภูชี้ดาวถ้าเราเดินขยับไปด้านข้างอีกนิดก็จะข้ามไปฝั่งลาวละเราตั้งใจมาที่นี่เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นโดยเฉพาะครั้งที่แล้วเรามาบอกเลยนะว่าเดินชิวๆแป๊บเดียวถึงยอดเราเคยมาที่นี่เมื่อ7ปีที่แล้วพอมาตอนนี้ทุกอย่างยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยบรรยากาศเดิมๆวิวเดิมๆลุงที่มาส่งเราเมื่อเช้าบางทีอาจจะเป็นคนเดิมกับที่เคยมาส่งเราเมื่อ7ปีที่แล้วก็ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนการกลับมาในครั้งนี้ทำให้เราได้ตามร่องรอยความทรงจำของตัวเองยังไงอย่างนั้นเอาจริงหลังจากเรากลับเราคงคิดถึงที่นี่จนทนไม่ไหวแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเก็บบรรยากาศแบบ360องศาของที่นี่ไว้ทีนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกคิดถึงเราก็จะเข้าไปที่แอป AIS 5G Play VR เพื่อเปิดดูวิวแบบ360องศาเพราะแอปเนี้ยรวบรวมคอนเทนต์แบบ360องศาไว้เพียบไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวแถมยัง Exclusive อีกด้วยนะที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือคาเฟ่ลับที่ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาอุตส่าห์มาทั้งทีจะพลาดได้ไงแต่ละคาเฟ่สดมันยังเป็นไม่อย่างนี้เลยนะเรียกว่าคาเฟ่สดอันนี้ไอ้ตัวอ่อนนี่ตัวอ่อนการมาเชียงรายครั้งนี้เราอยากจะถามคำถามกับคนที่เราพบเจอระหว่างทางมันคงสนุกดีถ้าเราได้รู้มุมมองของแต่ละคนที่เราพบเจอว่าคนที่นี่คิดว่าเสน่ห์ของเชียงรายคืออะไรเสน่ห์ของที่นี่ค่ะเสน่ห์ของบ้านพารีเนี่ยคืออะไรเสน่ห์ที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของด้านอากาศแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาหรือว่าแปลกจากที่อื่นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการวิถีชีวิตของชาวบ้านถ้ามองเชียงรายเนี่ยคือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายในด้านประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายที่หลากหลายแต่ว่าอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนี่คือหมู่บ้านผาฮีที่นี่ตั้งอยู่ที่ขอบชายแดนติดอยู่กับเมียนมาบรรยากาศที่นี่เรารู้สึกได้เลยว่าครั้งที่แล้วที่เราเคยมาเมื่อ7ปีที่แล้วกลับมาครั้งนี้แทบไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลย
เหมือนบรรยากาศที่คุ้นเคยมันยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายพอเรามองไปที่วิวโดยรอบทำให้แวบหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราแก่ตัวไปแล้วเราได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนบั้นปลายชีวิตก็คงดีเหมือนกันถ้าได้มองวิวแบบนี้ทุกเช้าคงจะอายุยืนยาวน่าดูทุกอย่างยังเหมือนเดิมเราว่าที่เราพูดมาบางคนอาจจะไม่เห็นภาพแบบเราก็ได้เพราะงั้นเราเลยอยากให้ลองไปโหลดแอป AIS 5G Play VR กันจะได้อินกับบรรยากาศไปกับเราแต่ยังไงก็รีบโหลดกันนะเพราะ AIS เขาโหลดฟรีดูฟรีได้ถึงสิ้นปีนี้สถานที่ที่เราจะไปต่อก็คือดอยช้างมูบซึ่งห่างออกไปจากหมู่บ้านผาฮีเล็กน้อยเราได้ข่าวว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่ของเชียงรายล่ะเอาจริงเราว่าที่เนี่ยมันสวยมากลองคิดดูนะถ้าเราได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันโอ้โหตายตาหลับที่นี่คือชุมชนหล่อโยคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวอาขาที่นี่คนไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยได้มาเที่ยวมากนักซึ่งก่อนเราจะเข้าไปเขาจะมีชุดประจำเผ่าให้ใส่ทำให้เรารู้สึกอินกับสถานที่ที่นี่มากขึ้นไปอีกที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะมากตั้งแต่นั่งชิงช้าจนไปถึงไถรถสามล้อเล็กๆลงเนินพอเราอยู่ที่นี่เรารู้สึกได้ว่าเหมือนเรากลับกลายไปเป็นเด็กอีกครั้งยังไงอย่างนั้นถ้าให้ไปอยู่ที่อื่นไปไหมไม่ไปไม่ไปทำไมถึงไม่อยากไปที่นี่มันดีใช่ปะใช่อากาศก็ดีใช่ไหมมีของเล่นเยอะด้วยใช่ปะไปไหมมดตัวหน่อยไปปะไปไหนคะไปที่อื่นนะไม่ไปค่ะไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าเนาะงั้นพี่แอนไปอยู่บ้านด้วยได้ปะได้ละแล้วนอนกับมดตัวหน่อยได้ไหมได้เหรอนอนกับน้องก็ได้ค่ะนอนกับน้องที่ชื่อเสือก็ได้ใช่ปะโอเคใจดีจังขอบคุณนะคะต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนเดิมอบอุ่นใจและยังงดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมล้านนาพญามังรายสร้างเมืองที่แสนงดงามที่เหนือสุดใต้ฟ้าครามยิ่งใหญ่พระธาตุดอยตรงหนึ่งเดียวงดงามสะกดหัวใจแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดอกไม้ช่างงามตาประกาศตาวัดร่องคุณหมู่บ้านลอยอยู่ร่มเย็นดาวต้องมาเห็นด้วยตาไปแอวหมู่บ้านพาฮีกี่ครั้งก็ยังต้องมาแม้ว่าวันเวลาจะไม่เหมือนเดิมต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนเดิม
ดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมคิดว่าเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายคืออะไรหรอคะเชียงรายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรามีหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมมันมีความสวยงามมันมีธรรมชาติมีภูเขาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มันจะไม่อยู่ไกลกันมันจะอยู่รูทเดียวกันอะไรเงี้ยมันเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงามมากเชียงรายไม่เคยเปลี่ยนแพทย์เลือกได้บ้านปลายชีวิตอาจจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไอ้มอเตอร์นอยมอเตอร์นอยมีกี่ชื่อคะชื่อมีชื่อจริงว่าชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะชื่อจริงก็ชื่อมอเตอร์นอยแล้วชื่อเล่นน่ะชื่อเล่นหนูไม่มีชื่อเล่นก็ชื่อเล่นก็ชื่อมอเตอร์นอยหันหน้ามาหันหน้ามาหันหลังมาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอขอบคุณ AIS ท่า G Play VR อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ